มีอีกรายงานหนึ่งเนี่ยแหมอันนี้จริงๆก็ต้องเอามารายงานนะเพราะว่าวันที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเราก็ถามท่านไปที่หน้าจอเลยคุณจำผู้กำกับพญาไทได้ไหมที่บอกกับผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีว่าไม่ต้องมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์มากเดี๋ยวปืนมันจะลั่นใส่พวกเองอ่ะโอ้โหจำได้มันติดหูจนถึงขั้นว่าบิ๊กโจ๊กต้องสั่งชุดอารักขาคุ้มกันนักข่าวใช่ครับเอารถเกราะมาเลยอะไรนะคุ้มยานเกราะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สวมเสื้อเกราะเนี่ยมาคอยดูแลคุ้มกันอย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยค่ะขอแค่เรื่องแบบนี้เข้าใจการทำงานซึ่งกันและกันล่าสุดทางผู้กำกับพญาไทนะคะคุณผู้ชมออกมาขอโทษกับผู้สื่อข่าวแล้วบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นตัวท่านไม่ได้กินยาระงับประสาทค่ะท่านมีอาการทางประสาทเหรอท่านบอกว่ามันเครียดพี่ต้นอ๋อไม่ใช่เป็นโรคประสาทแต่มันมีความเครียดเครียดมันเครียดมากจริงๆพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรผู้กำกับสน.พญาไทนะคะเจ้าตัวขอโทษกับทีมข่าวอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมบอกว่าไม่ได้พี่ไม่ได้มีเจตนาจะข่มขู่นักข่าวนะมีเพื่อนพี่น้องตำรวจน่ะตายไปถึง2คนแล้วก็ตอนนั้นน่ะมันรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไอ้ที่พูดไปก็เป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบทั้งนั้นเลยค่ะคือตัวท่านอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเห็นสารวัตรสิวโดนยิงตายตัวท่านทราบข่าวว่าผู้กำกับเบิ้มยิงตัวตายทีนี้ความเครียดมันเกิดขึ้นกับนายตำรวจทั้งหมดที่เหลือเลยคุณผู้ชมท่านบอกว่าวันนั้นที่พูดเพราะมันอารมณ์ชั่ววูบจริงๆยอมรับว่าขาดสติค่ะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตครั้งนี้มันเหมือนสึนามิท่านบอกว่ามันเหมือนสึนามิถาโถมมาจนท่านต้องกินยาระงับประสาทแล้วในวันนั้นเนี่ยท่านไม่ได้กินค่ะวันที่มาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวท่านไม่ได้กินยาระงับประสาทก็เลยเกิดอารมณ์โมโหขึ้นท่านบอกกับนักข่าวนะคะคุณผู้ชมบอกน้องไม่ต้องกลัวนะไม่มีการขู่ยิงไม่มีการทำอะไรทั้งนั้นไอ้ที่บอกจะก่อเหตุยิงนะคะไม่มีเลยเรื่องที่เกิดขึ้นท่านต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งค่ะผมก็ฝากขอโทษอมรินทร์ด้วยนะครับเมื่อวานมันก่อนมันแต่พอดีพี่เขาตายพอดีพี่ก็ต้องขอโทษทางอมรินทร์ด้วยแล้วกันครับแต่ว่าโอเคเข้าใจนักข่าวนะเราผมก็เข้าใจนักข่าวที่ต้องแล้วมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะอาจจะเครียดด้วยเพราะว่าเครียดมากแบบนี้เครียดธรรมดาปัญญาระงับประสาทล้วนอ่ะสถานการณ์มันเหมือนซึนามิอ่ะคือคลื่นลูกที่สองมันมาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวนะเพราะว่าจริงๆของพี่เบิ้มเราก็ช่วยกันทุกวันนะบอกว่ามันเป็นความเครียดที่แบบระเบิดแล้วก็ระบายออกมาคุณผู้ชมอย่างผู้กำกับเบิ้มเองถ้าเรียกพี่เบิ้มใช่ไหมคะก็ช่วยกันดูแลเยียวยาจิตใจพยายามจะปลอบโยนปลอบใจกันว่าเฮ้ยไม่ใช่พี่นะที่เป็นคนผิดไม่ใช่พี่นะที่พาน้องไปตายพี่อย่าคิดแบบนั้นนะแต่กลายเป็นว่าผู้กำกับเบิ้มก็มายิงตัวเองเสียชีวิตเลยทำให้ผู้กำกับสน.พญาไทคนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเกิดอาการเครียดด้วยก็ถ้าลองยกตัวอย่างดูว่ารุ่นพี่ยังตายชดใช้ความผิดที่พาน้องไปตายแล้วคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ล่ะก็เลยเครียดก็เลยเครียดตามไปด้วยอันนี้พาพวกเรานักข่าวกูเครียดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็นักข่าวก็ไม่ต้องเครียดท่านบอกว่าวันนั้นท่านหลุดจริงๆชั่ววูบเข้าใจท่านมันมีนะคนเราทุกคนอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโมโหจนหลุดแล้วก็อาจจะพูดอะไรด้วยความขาดสติแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งตอนนี้สติมาแล้วก็ขอโทษขอโพยกันไม่มีปัญหานะฮะ